พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอนส่องของกินกระแสฮิตปี2562ต้องยอมรับว่าสมัยนี้เทรนอาหารเทรนของกินรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆมักมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีไม่ต่างกับกระแสแฟชั่นโดยเทรนเหล่านี้มักเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคเรียกว่าเป็นกระแสก็ว่าได้ของเก่าไปของใหม่มาจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆต้องปรับเปลี่ยนพัฒนารวมถึงเพิ่มเมนูของกินใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อดึงดูดลูกค้านอกจากนี้ก็ยังทำให้ร้านค้าของตนเองไม่ตกเทรนด์สร้างสีสันสร้างกระแสจนลูกค้าบอกปากต่อปากวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะพาไปสำรวจดูว่าตลอดช่วงปี2562นี้จะมีของกินอาหารรวมถึงเครื่องดื่มอะไรบ้างที่จะกลายเป็นกระแสฮิตของผู้บริโภคคนไทยเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่จะได้ไม่ตกกระแสค่ะ 1. ชานมไข่มุกชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเรียกว่าในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมีแทบจะทุกที่และมีหลายแบรนด์ด้วยกันยังไม่นับรวมแบรนด์ที่เปิดร้านอยู่นอกห้างเป็นจำนวนมากโดยแต่ละแบรนด์จะสร้างความแตกต่างมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าแม้ว่าชานมไข่มุกจะโด่งดังมาหลายปีแต่ก็ยังเป็นเทรนด์เครื่องดื่มที่น่าจะมาแรงเป็นเครื่องดื่มกระแสฮิตได้อีกในปี2562และอาจจะมีแบรนด์ต่างชาติอื่นๆเข้ามาเปิดตลาดเมืองไทยมากขึ้นด้วย 2. ชานม19บาทช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราคงได้เห็นกระแสฮิตของชาเย็นชาเขียว25บาททุกแก้วทุกเมนูกันมาบ้างแล้วถึงขั้นใครที่อยากมีอาชีพอยากมีรายได้ต้องควักเงินลงทุนของตนเองซื้อแฟรนไชส์บางคนมีทักษะในการชงชาก็สามารถสร้างแบรนด์ขึ้นมาได้เองแล้วขายแฟรนไชส์เรียกได้ว่าฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ในวันนี้เริ่มมีกระแสชานมไข่มุกแก้วละ19บาทมาแทนที่และเริ่มที่จะมีหลากหลายแบรนด์มากขึ้นด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ากระแสชานม19บาทจะไปได้อีกยาวไกลแค่ไหนแต่เชื่อว่าในปี2562น่าจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง 3. ชานมเหนียวชาเหนียวหรือนมเหนียวจะเรียกแบบนี้ก็ได้ชาเหนียวคือชาของชาวตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเหนียวเหมือนคาราเมลเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นการถนอมเครื่องดื่มให้เก็บไว้กินได้นานๆเมื่อต้องการจะดื่มให้ใส่น้ำหรือนมลงไปสามารถนำวิธีนี้มาประยุกต์ได้หลากหลายรสชาติอย่างเช่นชาไทยชาเขียวนมชมพูและโกโก้หากไม่เติมนมลงไปชงก็สามารถนำมาทากับขนมปังแทนแยมได้คล้ายกับสังขยาแต่เหนียวกว่าแม้ว่าชานมเหนียวจะฮิตมาก่อนหน้านี้แต่ปี2562จะมาแรงอย่างต่อเนื่อง 4. เฟรนช์ฟรายชีสเฟรนช์ฟรายราดชีสมันฝรั่งทอดราดชีสเมนูเฟรนช์ฟรายสุดฮิตในขณะนี้ที่เราเห็นขายกันตามท้องตลาดทั่วไปเชื่อว่านาทีนี้หลายคนคงจะคุ้นกับเฟรนช์ฟรายชีสเยิ้มๆกลิ่นหอมยั่วน้ำลายคิวยาวเหยียดเวลามีอีเวนต์อาหารตามห้างวันนี้มีการขายแฟรนไชส์แล้วด้วยถือเป็นขนมทานเล่นของคนรุ่นใหม่สไตล์ชิคของใหม่มาแรงติดกระแสขายดีกำไรงามทานได้ทุกเพศทุกวัยหลากหลายรสชาติในปี2562น่าจะเป็นอีก1ปีที่กระแสของเฟรนช์ฟรายราดชีสมันฝรั่งทอดราดชีสน่าจะมาแรงอย่างต่อเนื่อง 5. หม่าล่าเป็นอาหารที่กำลังมาแรงในช่วงปีที่ผ่านมาอาหารปิ้งย่างหม่าล่าที่สามารถพบเห็นกันอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางคืนถนนคนเดินต่างๆทั้งในกรุงเทพและโซนพื้นที่ภาคเหนือของไทยโดยหม่าล่ามีต้นกำเนิดมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีนหรือคำว่าหม่าล่าไม่ได้ชื่ออาหารแต่หมายถึงอาการที่รู้สึกเผ็ดร้อนและชาตรงปลายลิ้นชื่อที่แท้จริงของอาหารปิ้งย่างคือซาวขาวอันที่จริงในเมืองไทยนั้นจะคุ้นเคยกับหม่าล่ามานานแล้วโดยจะเป็นร้านขายปิ้งย่างตามข้างทางของทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนที่มีร้านปิ้งย่างแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่กลับมาได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อบรรดาคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่มาเปิดร้านขายกันเป็นเรื่องเป็นราวก่อน
ที่มาล่าจะได้รับความนิยมมากจนถึงกรุงเทพถึงขั้นต้องทำแฟรนไชส์กันเลยทีเดียวด้วยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้ 6. บุฟเฟ่ซีฟู้ดที่ผ่านมาถ้าเราอยากทานอาหารทะเลแบบพรีเมียมคุณภาพดีสดสะอาดครบครันก็ต้องไปร้านอาหารทะเลพรีเมียมซึ่งคุณต้องหาสมัครพรรคพวกไปแชร์กันเพื่อให้ทานได้หลายอย่างหรือร้านบุฟเฟ่ต์ตามโรงแรมใหญ่ๆที่จะมีอาหารทะเลครบทุกอย่างให้ได้ริมรองแบบอิ่มพุงกลางแต่แน่นอนค่าอาหารต่อมื้อช่างหนักหน่วงเสียเหลือเกินในวันนี้ถือเป็นความโชคดีของเราเนื่องจากเมืองไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเลที่สำคัญราคายังถูกอีกด้วยจึงทำให้เราได้เห็นผู้ประกอบการหันมาเปิดร้านอาหารทะเลบุฟเฟ่ซีฟู้ดกระจัดกระจายแทบจะทุกพื้นที่ของเมืองไทยทำให้ผู้บริโภคสามารถหากินกันได้ง่ายราคาไม่แพงสบายกระเป๋าในปี2562จึงน่าจะเป็นกระแสฮิตของบุฟเฟ่ซีฟู้ดต่อเนื่อง7. เค้กไข่ไต้หวันเค้กไข่ไต้หวันขนมเบเกอรี่มีต้นตำรับมาจากไต้หวันและเข้ามาเมืองไทยระยะหนึ่งแล้วแต่ยังได้รับความนิยมมาเรื่อยๆต้นตำรับจริงของเค้กไข่ไต้หวันมาจากในอดีตไต้หวันเป็นเมืองครึ่งของฝรั่งและเค้กไข่ไต้หวันเป็นสูตรไต้หวันได้มาจากเมืองฝรั่งสำหรับเค้กไต้หวันกลับมาฮอตฮิตเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดจากผู้ประกอบการคนไทยที่ไปอยู่ไต้หวันนำสูตรการทำเค้กไข่ไต้หวันเข้ามาขายและเปิดร้านเป็นที่ชื่นชอบเพราะเนื้อเค้กนุ่มฟูจนมีผู้ประกอบการหันมาเปิดร้านสร้างแบรนด์กันอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าในปี2562เค้กไข่ไต้หวันน่าจะเป็นกระแสฮิตในหมู่คนชื่นชอบเบเกอรี่เนื้อเค้กฟูนุ่มอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดเป็นของกินอาหารรวมถึงเครื่องดื่มที่น่าจะได้รับความนิยมและกลายเป็นกระแสฮิตในหมู่ผู้บริโภคที่ชื่นชอบของกินเหล่านี้ตลอดปี2512ถ้าหากผู้บริโภคท่านใดยังไม่เคยลิ้มลองของกินอันไหนสามารถไปสัมผัสกันได้เลยมีในเมืองไทยแล้วท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ Thai Franchise Center และช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ